สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นม .6 ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพได้นะคะนำมาศึกษากันเลยค่ะการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพจะใช้เทคโนโลยีและประเภทอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานแตกต่างกันการเลือกและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมเราจะใช้หลัก3ปอนะคะปอที่1ก็คือมีประโยชน์หมายถึงมีประโยชน์เหมาะสมกับลักษณะงานใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อและทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวปอที่2คือประหยัดหมายถึงประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดแรงงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการทำงานปอที่3ก็คือปลอดภัยค่ะหมายถึงปลอดภัยจากอุบัติเหตุเมื่อใช้งานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ก่อมลพิษทางกลิ่นควันฝุ่นละอองแล้วก็เสียงนอกจากนี้การเลือกซื้อเทคโนโลยีมาใช้ในงานอาชีพต่างๆจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะและราคาของเทคโนโลยีแต่ละรุ่นหลายๆร้านค้าเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติที่สามารถจัดการข้อมูลในหน่วยงานและติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกเลยก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลประเภทภาพตัวเลขตัวอักษรสนทนาและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ในหลายสาขาอาชีพการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีก็มีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะข้อที่1รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานต้องต่อปลั๊กไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้นให้ครบ2สร้างแผ่นบูทฉุกเฉินขึ้นมา3ปรับแต่งฮาร์ดดิสก์อย่างสม่ำเสมอเพราะฮาร์ดดิสก์เป็นที่เก็บข้อมูล4วางแผนในการเก็บรักษา5สำรองข้อมูลที่มีค่าเอาไว้6ป้องกันไวรัสเพราะการนำข้อมูลจากสื่อบันทึกต่างๆมาเปิดในคอมพิวเตอร์หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจทำให้ติดไวรัสและสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายอย่างเช่นข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจสูญหายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าหรือหยุดทำงานได้7ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เดิม8ใช้แต่ของใหม่เสมอ9รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอโดยใช้ผ้านุ่มหรือแปรงขนอ่อนเช็ดหรือปัดฝุ่นออกและคลุมผ้าพลาสติกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นหลังการใช้งานและ10ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งานด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการกดปุ่ม power ทันทีค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่2ก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงช่วยให้คู่สนทนาได้พูดคุยเจรจาตกลงกันโดยไม่ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหากันซึ่งใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธีก็มีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะข้อที่1ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้โทรศัพท์ก่อนใช้งานข้อ2ทำความสะอาดตัวเครื่องโทรศัพท์เป็นประจำเพราะในกรณีที่เป็นโทรศัพท์ส่วนบุคคลให้ทำความสะอาดตัวเครื่องโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดให้ทั่วและฉีดสเปรย์ดับกลิ่นบริเวณที่ใช้พูดเป็นระยะ 3. ไม่ปล่อยให้สายโทรศัพท์พันกันยุ่งเพราะอาจทำให้สายโทรศัพท์เสียหายได้ 4. เตรียมหมายเลขที่จะโทรศัพท์ให้พร้อมและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนโทร 5. ก่อนหมุนหรือกดหมายเลขให้ยกหูฟังถ้าสายไม่ว่างต้องวางลงก่อนแล้วค่อยโทรใหม่ค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่3ก็คือโทรสารหรือแฟกซ์โทรสารหรือแฟกซ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้รับส่งเอกสารประเภทภาพ
และข้อความจากต้นทางไปยังปลายทางโดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อการใช้โทรสารหรือแฟกซ์อย่างถูกวิธีมีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะในข้อที่1อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้จริงและปฏิบัติตามทุกขั้นตอน2เตรียมเอกสารที่จะส่งและหมายเลขโทรสารปลายทางให้พร้อมก่อนส่งเพื่อประหยัดเวลาในการส่ง 3. เลือกใช้กระดาษส่งโทรสารให้เหมาะสมกับเครื่องโทรสาร 4. ไม่ควรดึงเอกสารที่กำลังส่งควรรอให้เอกสารหลุดออกมาเองและ 5. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่4ก็คือเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องใช้สำหรับทำสำเนาเอกสารที่เหมือนต้นฉบับทุกประการซึ่งใช้ในงานสำนักงานทุกสาขาอาชีพช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารที่ต้องพิมพ์ซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากสำเนาที่ได้จะมีความเหมือนจริงสามารถย่อและขยายภาพหรือข้อความได้การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างถูกวิธีมีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะในข้อที่1อ่านคู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสารของรุ่นที่จะใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้ 2. เลือกใช้กระดาษส่งโทรสารให้เหมาะสมกับเครื่องถ่ายเอกสารที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 3. ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก 4. ขณะถ่ายสำเนาไม่ควรปิดสวิตช์หรือดึงปลั๊กออก5. ทำความสะอาดตัวเครื่องและแท่นกระจกวางต้นฉบับเป็นประจำด้วยผ้านุ่ม 6. ไม่ควรเปิดปิดเครื่องถ่ายเอกสารบ่อยๆและ 7. หมั่นตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่เมื่อหมดอายุการใช้งานเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่5ก็คือเครื่องคำนวณเครื่องคำนวณเป็นเครื่องใช้ในการคิดคำนวณตัวเลขมีทั้งชนิดธรรมดาที่บวกลบคูณหารชนิดที่มีฟังก์ชันคำนวณทางคณิตศาสตร์และชนิดที่มีแถบกระดาษพิมพ์ข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็วเครื่องคำนวณนิยมใช้ในหลายสาขาอาชีพเช่นเดียวกันค่ะการใช้เครื่องคำนวณอย่างถูกวิธีก็มีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะในข้อที่1อ่านคู่มือการใช้เครื่องคำนวณให้เข้าใจก่อนลงมือใช้จริงและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด 2. กดแป้นตัวเลขด้วยความระมัดระวังโดยไม่ออกแรงกดมากเกินไปหรือใช้อุปกรณ์อื่นกดตัวเลขแทนนิ้ว 3. ใช้ผ้านุ่มและแห้งเช็ดทำความสะอาดเครื่องอยู่เสมอและ 4. ปิดสวิตช์การทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งานเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่6คือเครื่องบันทึกเงินสดเป็นเครื่องใช้ที่นำมาใช้ในร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการต่างๆโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานขายหรือพนักงานคิดเงินการใช้เครื่องบันทึกเงินสดอย่างถูกวิธีก็มีแนวปฏิบัติดังนี้นะคะในข้อที่1อ่านคู่มือการใช้ให้เข้าใจก่อนใช้งานจริงและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด 2. เติมกระดาษและหมึกพิมพ์ในช่องพิมพ์อยู่เสมอ 3. ไม่กดแป้นตัวเลขแรงเกินไป 4. หมั่นสังเกตและตรวจสอบสภาพการใช้งานหากลิ้นชักเปิดปิดไม่สะดวกหรือเครื่องคิดคำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องหรือสายไฟขาดควรรีบเรียกช่างมาซ่อมแซมและ 5. เก็บกุญแจลิ้นชักใส่เงินไม่ให้สูญหายเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพชนิดที่7ก็คือเครื่องบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการบันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียงซึ่งผู้ประกอบอาชีพเลขานุการและผู้สื่อข่าวใช้เป็นประจำเพื่อบันทึกการประชุมและบทสัมภาษณ์แล้วนำมาถอดข้อความเป็นเอกสารรายงานในภายหลังการใช้เครื่องบันทึกเสียงอย่างถูกวิธีมีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะในข้อที่1อ่านคู่มือการใช้ให้เข้าใจก่อนลงมือใช้จริงและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด 2. กดปุ่มควบคุมต่างๆอย่างเบามือ 3. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆหลังใช้งาน 4. ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอและ 5. ไม่วางไว้ในบริเวณที่ชื้นและใกล้ความร้อน
นอกจากเทคโนโลยีในสายอาชีพต่างๆที่กล่าวมาแล้วยังมีเทคโนโลยีในสายอาชีพอื่นซึ่งผู้ประกอบอาชีพต้องอ่านคู่มือการใช้งานและฝึกใช้งานให้เกิดความชำนาญจนกระทั่งใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วอย่างเช่นอาชีพแพทย์เทคโนโลยีที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจเครื่องวัดความดันเครื่องอัลตราซาวด์เป็นต้นค่ะอาชีพช่างภาพกล้องถ่ายภาพธรรมดากล้องดิจิทัลกล้องวิดีโอคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการตกแต่งภาพอาชีพวิทยากรไมโครโฟนชนิดต่างๆเครื่องฉายทึบแสงและเครื่องฉายโปร่งแสงเครื่องฉายสไลด์โปรเจคเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการนำเสนองานอาชีพช่างเย็บผ้าก็จะมีจักรเย็บผ้าและเตาเป็นต้นค่ะแม่บ้านอาชีพแม่บ้านเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องขัดพื้นเครื่องซักผ้าและอาชีพอื่นๆอีกหลายอาชีพนะคะคุณครูก็จะสรุปในเรื่องของการเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพนะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยความประหยัดความปลอดภัยอีกทั้งต้องศึกษาจากคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยืนยาวมากขึ้นค่ะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ